ชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงคิดฮอตอีแม่ชาแนลวันนี้นะครับพาทุกท่านมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมีโอกาสได้มาเที่ยวที่นี่นะครับที่ได้เห็นตรงจุดนี้นะครับผมยืนอยู่ที่พระพุทธมหาธรรมราชานะครับนี่องค์ใหญ่มากนะครับถ้าเราจะเข้าตัวเมืองเพชรบูรณ์นะครับนี่เป็นตัวเมืองเพชรบูรณ์นะครับเราจะผ่านราชพัฒเพชรบูรณ์ตรงฝั่งด้านนี้นะครับนี่เป็นถนนด้านหน้าท่านใดนักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไปนะครับผ่านไปผ่านมาก็จะแวะนมัสการนะครับพระพุทธมหาธรรมราชานะครับวันนี้ผมเป็นคลิปแบบบรรยากาศสบายๆนะครับพามาท่องเที่ยวที่เพชรบูรณ์ตรงจุดนี้นะครับด้านหลังของพระพุทธมหาธรรมราชาก็จะเป็นเขาเรียกว่าแม่น้ำป่าสักเดิมนะครับเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นริมในส่วนของแม่น้ำป่าสักนะครับนี่ผมพาชมบรรยากาศนะครับแบบสบายๆพามาท่องเที่ยวนะครับเป็นพระพุทธรูปจำลององค์ใหญ่นะครับองค์เล็กเนี่ยมีประวัติอันยาวนานก่อนในช่วงประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับนี่ผมจะพาทุกท่านเดินขึ้นไปเนาะพาขึ้นมาชมมาเที่ยวนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับไม่มีการตัดต่อไม่มีสคริปต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเอากันสดๆนี่แหละนะครับก็พามาเที่ยวเนาะเราจะสังเกตนะครับว่าศิลปะขององค์พระเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนศิลปะขอมนะครับมีประวัตินะเท่าที่ผมศึกษามาคร่าวๆนะครับไม่มีสคริปต์นะครับก็คือว่าถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดอาจจะต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือแม่น้ำป่าสักจะอยู่ด้านหลังตรงฝั่งด้านนู้นนะครับอันนี้องค์ใหญ่มากนะครับนี่องค์ใหญ่มากๆนะครับพระพุทธมหาธรรมราชานะครับนี่สวยงามมากนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจุดหนึ่งถ้าเรามาเพชรบูรณ์นะครับวันนี้บรรยากาศครึ้มนะครับเหมือนฝนจะตกถ้าเรามองไปฝั่งด้านนู้นสวยงามมันจะเป็นวิวของภูเขานะครับด้านนู้นมองลงไปด้านล่างก็จะเป็นถนนทางผ่านนักท่องเที่ยวที่มาก็จะมาสักการะพระพุทธมหาธรรมราชานะครับมีประวัตินะครับยาวนานมากนะครับในส่วนของคลองพระพุทธรูปธรรมมหาธรรมราชานะครับถ้าเรามาเราก็จะเห็นพระพุทธรูปเนี่ยตั้งเด่นเป็นระงานเลยนะครับองค์ใหญ่มากอากาศก็ดีมากๆนะครับวันนี้คิดฮอตอีแม่ชาแนลช่วงนี้สัญจรไม่ได้ทำคลิปสาระต่างๆนะครับแต่ว่าจะถ้าเจอจุดไหนที่เป็นที่น่าสนใจก็จะพาทุกท่านได้เที่ยวเนี่ยครับ องค์ใหญ่มากนะครับสวยงามมากนะครับวันนี้อากาศอาจจะครึ้มๆแล้วก็บรรยากาศดีมากถ้ามีโอกาสมาเที่ยวเพชรบูรณ์ก็แวะมานมัสการองค์พระที่นี่นะครับที่นี่จะเป็นด้านล่างของที่ผมยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นเหมือนกับสถานที่ที่จัดทำนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ประวัติของพระพุทธมหาธรรมราชาองค์นี้ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมนะครับสินค้าโอท็อปต่างๆจะอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้เห็นไหมครับที่ใต้ฐานองค์พระองค์ใหญ่นี้ก็จะมีทางเดินเข้าไปเห็นไหมครับ ที่เราจะเข้าไปชมด้านในซึ่งสวยงามมากนะครับแล้วก็จะเดินลงไปด้านล่างก็จะเป็นนิทรรศการต่างๆนะครับที่ให้ความรู้ในฐานะที่เราเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนไทยคนหนึ่งนะครับให้เกิดความภาคภูมิใจในส่วนของประวัติความเป็นมาของแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งมีสิ่งสวยงามแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีๆเห็นไหมครับด้านหลังขององค์พระก็จะเป็นสวนสาธารณะที่สวยงามมากนะครับเห็นไหมครับมีศาลากลางน้ำนะครับแล้วก็มีพื้นที่สำหรับในการออกกำลังกายของประชาชนทั่วไปได้ซึ่งใกล้ๆตรงนี้จะเป็นสวนไผ่เฉลิมพระเกียรติด้วยนะครับจะมีไผ่พันธุ์ต่างๆที่เขาปลูกไว้เป็นเหมือนสวนสาธารณะแห่งหนึ่งสวยงามมากนะครับเขาบอกว่าตรงด้านหลังเนี่ยสมัยก่อนมันจะเหมือนเป็นเวิ้งแม่น้ำป่าสักเดิมนะครับที่มันเขาเรียกว่ามันถูกเขาเรียกว่าอะไรครับตะกอนนะครับเพราะว่าแม่น้ำป่าสักมันก็จะมีการคดเคี้ยวใช่ไหมครับแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งมันก็จะตื้นเขินแล้วก็จะเปลี่ยนเส้นทางใหม่อะไรประมาณนี้ครับคือถ้าเป็นประวัติโดยคร่าวๆของพระพุทธมหาธรรมราชานะครับก็คือสมัยก่อนนู้นนะครับมีการค้นมีการ
พบพระองค์พระลอยดำผุดดำว่ายที่แม่น้ำป่าสักนะครับที่อยู่เพชรบูรณ์แห่งนี้นะครับนี่เป็นการค้นพบนะครับก็เลยถือว่าเป็นเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเขาก็เลยถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของที่นี่นะครับอันนี้เป็นประวัติโดยคร่าวๆนะครับแล้วก็จะมีพิธีเขาเรียกว่าอุ้มพระดำน้ำด้วยนะครับในวันแรม15ค่ำเดือน10นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมจำมาเลยนะครับก็จะมีเป็นประเพณีประจำปีของจังหวัดเพชรบูรณ์เขาถ้ามีโอกาสก็มาร่วมพิธีนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราเองแล้วก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญแล้วก็เป็นถือว่าฮิสตอรี่ของเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เลยนะครับก็ที่นี่บรรยากาศดีมากเราจะสังเกตว่าเป็นทิวเขาล้อมรอบคือตัวเพชรบูรณ์จะล้อมรอบไปด้วยภูเขานะครับขนาบข้างนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่สวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าทุกท่านเข้าไปชมด้านในสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็คงต้องขออนุญาตถอดรองเท้าเข้าไปชมพระที่อยู่ด้านในนะครับถ้ามาถึงจุดนี้นะครับเนี่ยครับประตูทางเข้าเนาะนี่พาทุกท่านเข้ามาชมด้านในนะครับด้านในตรงโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนในส่วนของพระพุทธรูปนะครับเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับนี่ครับสวยงามมากผมขออนุญาตเอ่ยนามสักนิดนึงนะครับก็อันนี้จะเป็นรูปหล่อของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนนะครับอันนี้ขออนุญาตอันนี้จะเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างถ้าเข้ามาก็จะมีเห็นว่าเป็นพระพุทธรูปต่างๆนะครับที่อยู่ในโซนด้านนี้บรรยากาศดีมากๆนะครับก็รู้สึกดีมากๆในการมาเที่ยวที่เพชรบูรณ์แล้วก็มาทำคลิปที่เพชรบูรณ์ในครั้งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเนี่ยครับพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ16พระองค์นะครับพระอรหันต์อีก16พระองค์สวยงามมากนะครับถ้าเราชมตรงลักษณะแบบนี้นะครับนี่พาทุกท่านเข้ามาชมตรงโซนด้านแรกตรงนี้คลิปนี้อาจจะยาวสักนิดนึงอยากให้เห็นบรรยากาศด้วยกันนะครับถ้ามาเที่ยวเพชรบูรณ์ก็เข้ามากราบสักการะพระพุทธมหาธรรมราชานะครับครับเมื่อเราขึ้นไปชั้นบนนะครับที่เป็นพระพุทธรูปนะครับด้านนู้นพอเราลงมาด้านนี้ก็จะเป็นชั้นล่างนะครับขององค์ฐานพระที่นี่องค์ฐานพระใหญ่มากก็จะเป็นสถานที่ที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็คือว่าจะเป็นสถานที่ที่แสดงเห็นไหมครับเป็นลานกว้างนะครับอยู่ด้านล่างแล้วก็เชื่อมต่อกับสวนสาธารณะที่ฝั่งด้านนู้นนะครับที่บอกไปแล้วถ้าเราลงไปด้านล่างก็จะเป็นสถานที่ที่แสดงนิทรรศการนะครับเป็นแหล่งให้ความรู้นะครับในส่วนของสถานที่แห่งนี้ประวัติแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์นะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับพามาเที่ยวเนาะนี่เป็นลานกว้างใหญ่มากนะครับจะใหญ่มากแล้วก็ด้านล่างตรงจุดนี้เห็นไหมครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์คล้ายๆกับเป็นการแสดงข้อมูลข่าวสารในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จุดสำคัญสำคัญอันนี้จะเป็นที่นี่เขาค้ออย่างนี้ครับเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแล้วก็มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบูรณ์นี่แผนที่ท่องเที่ยวเห็นไหมครับชัดเจนเลยนะครับมีในส่วนของภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยครับเป็นสถานที่กว้างขวางสะอาดสะอ้านทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่ครับเป็นพิธีวางศิลาฤกษ์ของพระองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็จะมีสินค้าโอท็อปเห็นไหมครับของจังหวัดนี่ของจังหวัดเพชรบูรณ์เห็นไหมครับมันก็จะเป็นแสดงโอ้อันนี้ก็จะเป็นสินค้าแฮนด์เมดอย่างเงี้ยครับสวยงามมากแล้วก็จะมีเรื่องประเพณีอุ้มพระดำน้ำอย่างที่ผมบอกไปแล้วเห็นไหมครับเขาจะเป็นประเพณีทุกๆปีนะครับก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านก็ท่านใดที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมาเป็นประธานอันนี้จะเป็นผ้าไหมอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับผ้าไหมเป็นสินค้าพื้นเมืองที่คนเพชรบูรณ์เขาทำก็จะเป็นเรื่องเล่าในอดีตอย่างเงี้ยครับให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอันนี้จะเป็นสีเทพนะครับผมเคยไปละปางสีเทพเป็นข้อมูลต่างๆอันนี้ถ้าท่านใดมาก็แวะมาเที่ยวชมในส่วนของกราบสักการะนะครับ
พระพุทธมหาธรรมราชาแล้วก็แวะลงมาอ่านข้อมูลต่างๆในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นี่จะเป็นด้านหลังขององค์พระพุทธมหาธรรมราชานะครับที่เมื่อกี้พาทุกท่านไปแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นหนองน้ำนะครับที่ทำเป็นให้อาหารปลานะครับที่อยู่ด้านนี้นะครับบางทีท่านมาก็ให้อาหารปลานะครับทำบุญกับปลาแล้วก็จะเป็นเกาะกลางน้ำสวยงามมากนะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากๆนะครับดูดิครับมีน้ำพุด้วยนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะครับของชาวเพชรบูรณ์ของเราเองนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปท่องเที่ยวเล็กๆนะครับที่อาจจะให้ความรู้แล้วก็พาทุกท่านมาเยี่ยมชมเที่ยวที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตรง องค์พระของพระพุทธมหาธรรมราชานะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็แวะเวียนมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็แวะมากราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคิดฮอดอีแม่ชาแนลก็จะนำสาระดีๆเหล่านี้นะครับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่เจอหรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับที่เป็นสาระดีๆมาฝากทุกท่านนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ